วัสดีครับมาติดตามเปิดเกมนะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต้องบอกว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับเราแพ้ฝรั่งเศสไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานขณะที่ไฮไลท์กีฬาวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะกันต่อเนื่องนะครับคู่แรกจะเป็นแชมป์เก่าแล้วก็จ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลครับฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายไทยแพ้ฝรั่งเศส2-5ครับไทยได้ประตูจากจุดโทษของสุภพุฒิเถื่อนกลางไล่มา1-2และลูกฟรีคิกของณรงค์ศักดิ์วิงบอลไล่มา2-3แต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับไทยแพ้ไป2-5ก็รู้สึกว่าแต่ทำเต็มที่แล้วก็มันไม่มีอะไรค้างคาแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรเสียต้องเสียใจแล้วก็วันนี้เขาก็ต้องยอมรับว่าเขามาดีแต่หลักถามว่าวันนี้เราก็มาดีแต่แค่เราพลาดลูกง่ายๆอย่างเดียวเราก็เอาหัวใจของเราสู้เกินร้อยไปแล้ววันนี้ไม่มีอะไรต้องเสียใจครับผมสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยยังไม่เคยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตซอลโลกการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนับเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันฟุตซอลโลกทำได้4ครั้งติดต่อกันส่วนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม H นัดที่2ไทยชนะบรูไน13-0ครับไทยมี6คะแนนเต็มเท่ากับอิรักที่ชนะฟิลิปปินส์2-0แต่ประตูได้เสียไทยดีกว่าโปรแกรมของศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกลุ่ม H นัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะแย่งแชมป์กลุ่มพบกับอิรักที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมในวันที่29กันยายนนี้แข่งขัน1:30ใครจบที่1ของกลุ่มจะได้ไปรอบสุดท้ายทันทีทางด้านศึกไทยลีกเมื่อค่ำวันนี้แบงคอกเสมอกับราชบุรี0-0แบงคอกอยู่ที่2แข่ง8นัดมี15คะแนนตามจ่าฝูงบุรีรัมย์ที่มี19คะแนนจาก7นัดอีกคู่ก็มีแต่ลูกหวาดเสียวครับเมืองทองเสมอกับขอนแก่นทีมบ๊วย0-0เมืองทองอยู่ที่5มี12คะแนนส่วนขอนแก่นเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครแข่ง8นัดมี3คะแนนขณะที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกวันนี้แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนนิวคาสเซิลนัดก่อนซิตี้เปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลสุดมัน2-2ความพร้อมของแมนซิตี้ในเกมนี้มีปัญหานักเตะบาดเจ็บทั้งโรดรีกองกลางนักเตะยอดเยี่ยมของยูโร2024ได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมพบอาร์เซนอลรวมถึงนาธานอาเก้และออสการ์บ็อบก็ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนในรายของเควินเดอบรอยยังต้องเช็คความฟิตอีกครั้งขณะที่ตัวหลักรายอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งมาเตโอโควาซิชอิลกายกุนโดกันซาวินโยรวมถึงแนวรุกอย่างบาเดโรซิวาฟิลโฟเดนและเออร์ลิงบลาวฮาแลนด์ดาวสโบของลีกยิงไปแล้ว10ประตูท่านน้ำรองจ่าฝูงณตอนนี้ลิเวอร์พูลมี12คะแนนครับตามจ่าฝูง1คะแนนจะไปเยือนวูฟในคืนนี้อันนี้สล็อตบอกข่าวดีก่อนเกมอลิสันเบเกอร์ผู้สาประตูมือ1หายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาน่าจะพร้อมกลับมาลงสนามโดยก่อนหน้านั้นเควินเคเลเฮอร์มือ2ได้ออกสตาร์ทในเกมลีกที่ชนะบอร์นมัธ 3-0 ต่อด้วยการถล่มเวสต์แฮม 5-1 ในศึกคาราบาวครับส่วนแกนหลักที่เหลืออยู่ครบครับนำโดยอเลซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลรวมถึง3แนวรุกโมซาลาดาวิดนูเยสและลุยดิอัสโปรแกรมของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้คู่แรกนิวคาสเซิลพบกับจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งขัน 18:30 นส่วนคู่ 3:00 อาร์เซนอลพบเลสเตอร์เชลซีพบไบรตันส่วนคู่สุดท้ายคืนนี้5:30ลิเวอร์พูลไปเยือนวูฟแฮมตันส่วนที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้ามาได้6เหรียญทอง11เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงจบอันดับ21ของโลกนับเป็นผลงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทัพพาราลิมปิกไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยเงินรางวัลนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามประกาศหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทอง7,200,000 บาทเหรียญเงิน4,800,000 บาทและเหรียญทองแดง3,000,000 บาทมีนักกีฬาได้รับ25คนรวมเป็นเงิน162,600,000 บาทและเมื่อรวมเงินรางวัลทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัล4สมาคมกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบให้ทั้งหมด212,150,000 บาทส่วนสมาคมกีฬายกน้ำหนักที่มีนักกีฬาทำผลงาน2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในโอลิมปิกปารีสเดินหน้าเฟ้นหาดาวดวงใหม่ครับโดยคุณปรัชญากิรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยและคุณนำพลโพธิวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.รวมแถลงข่าวจัดการแข่งขันอีแกต
ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอีแกตยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอายุ 13-15 ปีโดยปีนี้จังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพครับใช้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 15-19 ตุลาคมนี้เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเตรียมแข่งขันยูสโอลิมปิกเกมส์2030และโอลิมปิกเกมส์ที่บริสเบนออสเตรเลีย2032ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแข่งขัน 20-25 ตุลาคมนี้เพื่อคัดตัวนักกีฬาเสริมทัพทีมชาติต่อไปปิดท้ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าแก่ของไทยเตรียมสร้างเมืองกีฬาครับโดยคุณวิชัยภูลวรลักษณ์ประธานบริษัทวรลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดเปิดตัวโครงการแอเรีย340การสร้างเมืองกีฬาระดับโลกโดยมีพันธมิตรทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสโมสรฟุตบอลจูบิโลอิวาตะจากญี่ปุ่นสำหรับโครงการสร้างเมืองกีฬาระดับโลกครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่อยุธยาบนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ซึ่งโครงการแอเรีย340จะประกอบไปด้วยสนามฟุตบอลหลักสนามฝึกซ้อมยิมเนเซียมโรงเรียนนานาชาติตลอดจนที่พักอาศัยพร้อมกับจะเป็นการเพิ่มโอกาสพัฒนาคนในจังหวัดอยุธยาและใกล้เคียงโดยเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกกับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นมรดกโลกโดยโครงการจะแล้วเสร็จในเฟสแรกในอีก2ปีข้างหน้าสำหรับไฮไลท์ฟุตบอลต่างประเทศวันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกก็เตะกันต่อเนื่องนะครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลลงแข่งขันด้วยส่วนคู่แรกจะเป็นจ่าฝูงแล้วก็แชมป์เก่าแมนซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลดูกันว่าทีมเรือใบจะร้อนแรงเก็บจะชนะต่อเนื่องได้หรือไม่วันนี้เปิดเกมกับผมณัฐวัฒน์อินทรพิธาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ